สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผม NNC Channel คลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเทพพิทักษ์ฟันน้ำนมก่อนจะรับชมผมขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการสปอยหนังของผมด้วยนะครับเริ่มเรื่องมาพระเอกเนี่ยชื่อว่าทอมสันเขาเป็นนักฮอกกี้ที่เก่งมากในอดีตเขาเคยทำประตูได้มากที่สุดแต่เขาเจออุบัติเหตุเขาเลยทำประตูไม่ได้เลยแล้วเขาก็ผันตัวมาเป็นแนวป้องกันให้ทีมทำประตูนะครับพอเขาสกัดกั้นทีมตรงข้ามเนี่ยทีมตรงข้ามที่โดนเขาสกัดเนี่ยฟันหลุดหมดเลยนะครับแล้วเขาก็ได้ฉายาใหม่ว่าเทพพิทักษ์ฟันน้ำนมทอมสันเขาได้คบหาดูใจอยู่กับคารี่คารี่นี้เขาเป็นแม่ไม้นะครับเขามีลูกอยู่2คนทอมสันเขาก็พยายามทำตัวให้เข้ากับเด็กพวกนี้นะครับแล้วดูเหมือนว่าทอมสันเนี่ยจะเข้ากับลูกของคารี่ได้ดีนะลูกคนเล็กนะครับแต่ลูกคนโตนี่เขาเป็นผู้ชายมันก็เลยแบบมีคอมเมนต์กันบ้างนิดนึงทอมสันเขาก็ได้หยอกกับลูกคนเล็กของคารี่ลูกคนเล็กเขาก็ทำตามนะครับแล้วจู่ๆฟันของลูกคนเล็กของเขาเนี่ยก็ได้หลุดออกมาแล้วก็คุยกับแม่ว่าแม่ฟันหนูหลุดแล้วเทพพิทักษ์จะมาเอาฟันหนูไปใช่ไหมแม่เขาก็ตอบว่าใช่แล้วเทพพิทักษ์ฟันน่ะเขาจะเอาฟันไปแล้วก็จะทิ้งเงินไว้ให้ด้วยต่อมาคารี่เขาก็ได้ออกไปทำงานข้างนอกบ้านแล้วเขาก็ปล่อยให้ทอมสันดูแลเด็กพวกนี้จากนั้นทอมสันก็ได้พาเพื่อนมาที่บ้านแล้วก็มานั่งเล่นไพ่กันนะครับทอมสันมันก็ไม่มีเงินเล่นไพ่นะครับมันก็เลยเซ็นเช็คให้แล้วก็เขียนว่าเทพพิทักษ์ฟันน้ำนมมันก็บอกกับเพื่อนมันว่าเช็คเนี่ยถ้าเกิดมีชื่อนี้ลงไปอ่ะขายใน eBay ได้10เหรียญเลยนะเพื่อนมันก็ไม่ยอมนะครับเพื่อนมันก็ว่าถ้าเกิดอยากเล่นก็ไปหาเงินสดมาแล้วทอมสันมันก็ไปเดินหาเงินแล้วก็มีเพื่อนคนนึงมันบอกว่าเด็กๆพวกนี้ไม่มีกระปุกออมสินหรือไงทอมสันมันก็คิดได้นะว่ามีเงินอยู่ใต้หมอนของลูกคนเล็กอยู่มันก็เป็นเงินฟันน้ำนมนั่นแหละครับซึ่งเงินเนี่ยมันเป็นคารี่นะที่เป็นคนเอาเก็บไว้ให้ลูกสาวเขาทอมสันมันก็เลยได้ไปขโมยมาเพื่อเอามาเล่นไพ่จากนั้นต่อมาคารี่ก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วจู่ๆลูกของเขาก็ได้ร้องขึ้นว่าแม่ฟันหนูหายไปไหนฟันหนูหายเงินก็ไม่มีสักบาททอมสันมันก็บอกนะครับว่ามันไม่มีจริงหรอกเทพพิทักษ์ฟันน้ำนมอะไรนั่นแต่หนูอยากได้เงินใช่ไหมล่ะแล้วมันก็จะเอาเงินที่เล่นไพ่ได้นั่นแหละครับให้ลูกสาวเขาแต่คารี่ก็บอกไม่ต้องแล้วคารี่เขาก็ทำท่าแบบเก็บของเก็บอะไรนะแล้วเขาก็เอาเงินเขาเนี่ยให้ลูกสาวเข้าไปแล้วก็บอกกับลูกสาวเขาว่าเนี่ยสงสัยเงินมันตกอยู่ตรงนี้แล้วคารี่เขาก็มาคุยกับทอมสันว่าคุณจะไปโกหกเด็กอย่างนั้นได้ไงเขายังเป็นเด็กอยู่นะจากนั้นคารี่ก็ได้ไล่ทอมสันกลับไปบ้านแล้วในขณะที่ทอมสันเขานอนหลับอยู่นะครับเขาก็เจอใบเรียกตัวจากเทพพิทักษ์ฟันน้ำนมแล้วตัวเขาก็มีปีกโผล่ขึ้นมาแล้วเขาก็ได้ไปโผล่ที่หนึ่งที่ตรงนี้เป็นที่ของพวกเทพพิทักษ์ฟันน้ำนมเขาอยู่กันแล้วเขาก็ได้ไปเจอกับคนคนหนึ่งนะครับชื่อว่าเทซี่ทอมสันมันก็โวยวายนะที่นี่ที่ไหนแล้วแกเป็นใครที่นี่มันสวรรค์ใช่ไหมไอ้เทซี่มันก็ไม่ค่อยชอบทอมสันนะว่ามันเพิ่งมาแล้วก็มาโวยวายแล้วมันก็บอกกับทอมสันว่าฉันนี่แหละเป็นคนดูแลนายทอมสันก็โวยวายไม่หยุดเลยนะครับที่นี่ที่ไหนฉันฝันไปหรือเปล่าในขณะที่ทอมสันเขากำลังเถียงกับเทซี่อยู่ก็มีผู้หญิงคนนึงนะครับโผล่เข้ามาผมขอเรียกคนนี้ว่านางฟ้าก็แล้วกันแล้วนางฟ้าก็ได้มาบอกกับทอมสันว่าคุณน่ะมีความผิดคุณไปโกหกเด็กว่าไม่มีเทพพิทักษ์ฟันน้ำนมจริงๆมันเป็นฆาตกรรมความฝันที่โหดร้ายมากแล้วคุณต้องมาชดใช้ด้วยการเป็นเทพพิทักษ์ฟันน้ำนมให้ฉัน1อาทิตย์นางฟ้าเขาก็บอกให้เทซี่อ่ะให้พาทอมสันน่ะไปเจอกับเจอรี่ซะเจอรี่ก็เป็นคนที่เตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรหลายๆอย่างให้ทอมสันไปออกปฏิบัติการทำภารกิจเก็บฟันกลับมาพอทอมสันเขาได้ของอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็เข้าไปคุยกับนางฟ้านะครับแล้วก็คุยกับนางฟ้าว่าเฮ้ยมันต้องผิดพลาดอะไรแน่ขอผ่อนผันได้ไหมฉันแค่โกหกเด็กแค่คนเดียวเองนะนางฟ้าเขาก็ไม่ยอมนะครับเขาก็บอกกับทอมสันว่าคุณต้องเป็นเทพพิทักษ์ฟันให้ฉัน1อาทิตย์แล้วคุณห้ามเด็ดขาดห้ามไปบอกคนอื่นว่าคุณเป็นเทพพิทักษ์ฟันไม่งั้นมันจะเพิ่มอีก1อาทิตย์แล้วทุกครั้งที่ทำภารกิจคุณต้องเอาฟันมาให้ฉันให้ได้แล้วนางฟ้าก็ได้โรยผงบางอย่างใส่กับทอมสันแล้วทอมสันก็ตื่นนะครับพอทอมสันมันตื่นเนี่ยมันก็เอามือนะจับที่หลังเฮ้ยก็ไม่มีปีกนี่หว่าสงสัยเราฝันไปเองต่อมาทอมสันก็ได้ถือดอกไม้ช่อหนึ่งไปขอคืนดีกับแฟนสาวของเขาแฟนสาวเขาก็บอกกับทอมสันว่าถ้าอยากให้ฉันยกโทษให้อ่ะคุณก็ไปเอาใจลูกชายคนโตของฉันให้ได้ก่อนสิจากนั้นทอมสันเขาก็ถือไม้ฮอกกี้ของเขานะครับเพื่อจะเอาไปให้ลูกชายคนโตของเขาไอ้ลูกชายคนโตเนี่ยมันเล่นกีตาร์เก่งนะแต่ว่าไอ้เด็กคนนี้มันก็ไม่เอาแล้วมันก็บอกกับทอมสันว่าคุณก็เหมือนทุกคนที่มาจีบแม่นั่นแหละพยายามทำดีกับผมเพื่อเอาใจแม่แล้วเมื่อไหร่คุณจะเลิกตอแยกับผมสักทีทอมสันมันก็ว่านะครับฉันไม่ได้ตอแยแล้วฉันน่ะ
ดีกว่าแฟนของทุกๆคนของแม่เธอด้วยไอเด็กคนนี้มันก็บอกกับทอมสันว่าเดี๋ยวผมจะไปบอกแม่ว่าคุณเจ๋งคุณจะได้เลิกต่อแยกับผมสักทีทอมสันมันก็ดีใจนะครับว่าเออได้โอเคตกลงจากนั้นตกดึกเขาก็ได้มานั่งกินอะไรกันแล้วนางเอกเนี่ยก็บอกกับทอมสันว่าลูกของฉันน่ะบอกว่าคุณน่ะเจ๋งจากนั้นทอมสันเขาก็บอกว่าเดี๋ยวคุณรอนี่แป๊บนึงหลับตาด้วยนะผมมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ในขณะที่ทอมสันกำลังจะเอาของมาเซอร์ไพรส์แฟนของเขาปีกที่หลังเขาก็ได้งอกขึ้นมาแล้วก็มีโทรศัพท์สายนึงนะครับเข้ามาหาทอมสันแล้วทอมสันเนี่ยมันก็รับสายนะแล้วคนในโทรศัพท์เนี่ยมันก็บอกว่าทอมสันฉันเทซี่ไอ้ทอมสันมันก็งงนะครับเทซี่ไหนวะเทซี่พูดดูแลเคสนายไงภารกิจนายกำลังจะเริ่มมาหาฉันเดี๋ยวนี้เด็กได้หลับไปแล้วพอทอมสันได้เจอกับเทซี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันเรื่องจริงเหรอฉันนึกว่าฉันฝันไปเอาหน้าทอมสันรีบไปเอาฟันมาจะได้จบๆถ้าเกิดนายเอาฟันไม่ได้ปีกก็จะติดหลังนายอย่างนั้นไปตลอดนะเอ้าแล้วฉันจะเข้าบ้านเขายังไงก็บ้านเขาล็อกหมดแล้วนี่เทซี่มันก็บอกว่าของที่เชอร์รี่ให้ไงแกก็เอามาใช้สิจากนั้นทอมสันก็ได้เอาหลอดยาสีฟันขึ้นมาแล้วก็มาป้ายที่ปากแล้วตัวของเขาก็เล็กลงทอมสันก็มุดไปใต้ประตูนะครับแล้วพอทอมสันเข้าไปถึงตัวเด็กเขาก็ได้เอาฟันน้ำนมของเด็กมาแล้วก็เอาเงิน1เหรียญหยอดไว้ให้ใต้หมอนจากนั้นพอเขากำลังจะกลับเขาก็เจอแมวนะครับแมวเนี่ยมันไล่ทอมสันมานะทอมสันมันก็เอาไม้เท้าวิเศษเนี่ยขึ้นมาไปซะเจ้าแมวไปแมวหายตัวไปแต่ก็ใช้ไม่ได้ผลนะครับทอมสันเขาก็วิ่งหนีมาวิ่งมาเรื่อยๆจนมาถึงหน้าประตูแล้วก็เอาของชิ้นนึงที่เจอรี่ให้เป็นเหมือนแต่บีบใส่แมวตัวนั้นแล้วแมวตัวนั้นก็วิ่งหนีไปแล้วเขาก็เอาฟันมาให้เทซี่แล้วก็บอกว่างานนี้มันบ้าเหลือเกินฉันไม่อยากทำแล้วแล้วปีกของเขาก็ได้หายไปแล้วต่อมาเทซี่เขาก็ได้โทรหาอีกนะครับทอมสันมีเคสหนึ่งไอ้ทอมสันนี่ก็รีบมาอย่างไวเลยแล้วในบ้านหลังนั้นเขายังไม่นอนกันเลยนะครับมีแต่คนแก่มีคนเยอะอยู่นะทอมสันก็เอาง่ายๆเลยครับเดินไปเคาะประตูแล้วก็โปรยผงวิเศษเนี่ยผงหลงลืมนะครับโปรยไปหมดเลยโปรยใส่พวกคนพวกเนี้ยให้หมดจากนั้นมันก็เดินไปเอาแบบชิวๆเลยนะแล้วก็โยนเงิน1เหรียญไว้ให้เด็กคนนั้นแล้วทอมสันเขาก็เอาฟันกลับมาให้นางฟ้าแต่นางฟ้าเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะวิธีนี้ดูนายทำกับพวกเขาสิคุณเป็นใครฉันถึงบ้านหรือยังว้าวตลกอ่ะถ้านายทำแบบนี้อีกอ่ะเวลามันจะเลื่อนไปอีก1อาทิตย์นะทอมสันมันก็บอกกับนางฟ้าว่าผมชอบวิธีนี้มันง่ายดีดูพวกเขาสิจำอะไรแทบไม่ได้เลยนะตลกไม่ล่ะนางฟ้านางฟ้าก็บอกกับทอมสันว่าเออทำไปเล่นไปเดี๋ยวก็ได้เพิ่มอีก1อาทิตย์แล้วต่อมาเนี่ยแฟนของเขาเนี่ยก็มีธุระนะครับจะพาลูกคนเล็กเนี่ยไปเข้าโรงเรียนแล้วเขาก็ได้ฝากลูกคนโตเนี่ยไว้ให้กับทอมสันนะให้ทอมสันดูแลหน่อยแล้วทั้ง2คนนี้ก็ได้มาเล่นกันแล้วก็ทำความเข้าใจกันนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่า2คนนี้จะสนิทกันมากขึ้นแล้วต่อมาแฟนของเขาก็กลับมาจากทำธุระเสร็จเขาก็ได้มารับลูกของเขาแล้วก็จะพาทอมสันเนี่ยออกไปกินข้าวแล้วจู่ๆเทซี่ก็โทรเข้ามาหาทอมสันอีกทอมสันเลยบอกกับแฟนตัวเองว่าเฮ้ยไปก่อนเลยผมมีธุระจากนั้นเขาก็ไปทำภารกิจพิทักษ์ฟันแต่พอเขากำลังจะทำภารกิจนะครับเขามาจับดูในกระเป๋าเผอิญว่าของที่เจอรี่ให้มันหมดแล้วเทซี่เนี่ยเขาก็บอกกับทอมสันว่าก็ลองใช้ผงหายตัวดูจากนั้นเขาก็ใช้ผงหายตัวแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านแต่มันก็ทำให้คนในบ้านน่ะดูเหมือนว่าเป็นผีหลอกแต่เขาก็ทำภารกิจได้นะครับเขาได้ฟันมาให้นางฟ้าแล้วเขาก็มาบอกกับนางฟ้าว่าของที่เจอรี่ให้มันหมดแล้วผมอยากได้ใหม่แต่นางฟ้าเขาก็ไม่ให้นะครับของมีจำกัดใช้ได้แค่นั้นแล้วทอมสันก็ได้เดินออกไปจากนอกห้องแล้วเขาก็ไปเจอคนคนนึงคนนี้เขาก็จะขายของอะไรที่เจอรี่น่ะให้น่ะขายให้กับทอมสันด้วยราคา 1,000 เหรียญแล้วเงินที่เขาจะจ่ายกันเนี่ยก็คือกลับไปที่โลกมนุษย์เนี่ยเขาก็ค่อยจะจ่ายกันนะครับจากนั้นทอมสันก็ได้ตกลงแล้วก็ได้ของจากผู้ชายคนหนึ่งมาจากนั้นทอมสันได้ไปทำภารกิจแล้วเขาก็ได้ใช้ของที่ได้จากผู้ชายคนหนึ่งมานั่นแหละครับเขาก็ใช้ผงวิเศษหายตัวแต่ว่ามันก็หายเป็นลางๆนะเพราะว่าไอ้ของที่คนนั้นขายให้มันหมดอายุไปนานแล้วแล้วต่อมาพอทอมสันจะออกไปทำภารกิจเขาก็ไม่มียาไม่มีอะไรจะช่วยแล้วนะครับเขาก็เลยขอกับเทซี่ว่าฉันจะทำในแบบของฉันดีกว่าแล้วเขาก็ได้ไปแต่งตัวเป็นนักฮอกกี้เพื่อจะออกไปทำภารกิจพิชิตฟันเขาก็ได้เข้าบ้านหลังนึงแล้วเขาก็ได้ไปเจอกับพ่อคนนึงนะครับเขาได้เอาเงินไว้ใต้หมอนแล้วก็เอาฟันของลูกตัวเองเนี่ยไปแล้วทอมสันก็เลยเดินย่องเข้ามาใกล้ๆแล้วก็บอกกับคุณพ่อนั้นว่าส่งฟันมาไอ้คุณพ่อคนนั้นเขาก็ถามนะว่าคุณเป็นใครมันก็บอกไปว่าผมคือเทพพิทักษ์ฟันน้ำนมแล้วก็ดูเหมือนคุณพ่อคนนั้นเขาจะเชื่อนะครับแต่ว่าตอนกลับตอนมันวิ่งไป
มันก็ทำเหมือนกับว่ามันจะบินนะแต่ที่ไหนได้มันก็ตกลงข้างล่างแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ทอมสันกับลูกชายคนโตของนางเอกเขาได้ทำการซ้อมดนตรีกันอยู่ลูกชายคนโตของนางเอกก็บอกกับทอมสันว่ามันมีงานประกวดที่โรงเรียนผมควรเข้าร่วมไหมครับทอมสันก็ให้คำแนะนำกับเด็กคนนั้นนะว่านายทำได้แน่นอนนายเล่นเก่งอยู่แล้วเด็กคนนั้นก็ตกลงนะครับว่าเขาจะเข้าร่วมประกวดแล้วเขาก็บอกกับทอมสันว่าถ้าคุณฝึกซ้อมแล้วคุณยิงประตูให้กับทีมได้อีกครั้งผมก็จะลงประกวดจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เริ่มฝึกซ้อมกันแล้วต่อมาทอมสันเขาก็ได้ทำได้ครับเขายิงประตูให้กับทีมได้เป็นประตูแรกของเขาในรอบหลายเดือนหลายปีที่ผ่านมาแล้วจู่ๆมันก็มีเหตุการณ์แจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าให้ทอมสันเนี่ยไปทำภารกิจเอาฟันมาแล้วเทซี่มันก็บอกว่าทอมสันดูสิที่นั่นที่ไหนที่นายต้องไปเอาฟันน่ะที่ทอมสันจะไปเอาฟันก็คือบ้านของนางเอกนั่นแหละครับทอมสันเขาก็เอาฟันมาได้สำเร็จแล้วเขาก็เอาฟันเนี่ยไปให้กับนางฟ้าแล้วนางฟ้าก็ได้ปลดทอมสันออกจากเทพพิทักษ์ฟันแล้วก็ลบปีกของเขาที่หลังแล้วก็ส่งตัวทอมสันกลับมายังโลกมนุษย์จากนั้นทอมสันก็ได้ไปดูการแสดงของลูกชายแฟนตัวเองในขณะที่เขาดูการแสดงอยู่นั้นเขาก็ได้ขอกับแฟนตัวเองว่าเราแต่งงานกันไหมจากนั้นทั้งสองก็ได้จูบปากกันแล้วก็จบด้วยความแฮปปี้เอนดิ้งก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องเทพพิทักษ์ฟันน้ำนมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ